วันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมทำอาหารรับประทานในสไตล์อาหารแบบฝรั่งกันสักนิดนึงแล้วก็ไม่ต้องคลุกไปคลุกมานะเกล็ดก็จะติดที่ชิ้นปลาเองอย่างง่ายดายเคล็ดลับของเราวันนี้มาทำกระเทียมเจียวให้อร่อยแล้วก็กรอบสวยกันค่ะจะสังเกตว่ากระเทียมจะลอยฟูแบบนี้เลยหมั่นคนนะคะเนี่ยเอากระเทียมเจียวกับกรอบของเราเนี่ยนะคะโรยลงไปเลย